หลังจากที่เราผสมเทียมไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน้าที่ในการทำงานต่อในการติดตามเรื่องการตั้งท้องหน้าที่แรกก็จะเริ่มต้นที่ห้องฮอร์โมนก่อนนะคะห้องฮอร์โมนก็จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับโปรเจสเตอโรนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับนะคะในขั้นแรกเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแปลงจากเบสไลน์เดิมที่ไม่มีการตั้งท้องเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่5นาโนกรัมแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ20นาโนกรัมถึง30นะคะแล้วพอเข้าสู่ระยะที่เขาอาจจะมีการฝังตัวหรือมดลูกพร้อมที่จะฝังตัวได้เนี่ยก็น่าจะราวๆ2เดือนหลังจากผสมซึ่งเป็นข้อมูลเดิมของหญิงหุ้ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโปรเจสเตอโรนก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่านะคะอาจจะเป็นหลักร้อยหรือว่าหลายร้อยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นอีกช่วงนึงที่น่าจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในมดลูกด้วยนะคะในส่วนของทางคุณหมอที่จะทำตามหลังห้องฮอร์โมนไปอีกทีนึงก็จะเป็นการอัลตราซาวด์เพื่อที่จะค้นหาตัวอ่อนว่าเขามีการฝังตัวหรือมีการตั้งท้องจริงโดยที่มีตัวอ่อนภายในมดลูกหรือไม่นะคะซึ่งจะทำได้เนี่ยในระยะที่2ก็คือหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงการเตรียมมดลูกไปแล้วนะคะพอเราเห็นว่าฮอร์โมนเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเราก็จะเริ่มอัลตราซาวด์ในช่วงนั้นได้นะคะช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะหาเจอได้ยากเพราะเนื่องจากตัวอ่อนเขาคงยังลอยอยู่เนี่ยเป็นปัจจัยที่หนึ่งที่เราจะยังไม่ทำอัลตราซาวด์นะคะปัจจัยที่สองที่ยังไม่อยากทำในช่วงนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของการจำกัดให้หลินหุ่ยที่จะยอมอัลตราซาวด์เนี่ยซึ่งช่วงนี้จะพยายามตามใจหลินหุ่ยมากที่สุดจะไม่ขัดใจนะคะแล้วพอพ้นจากระยะวิกฤตที่อาจจะมีความเสี่ยงในการที่มดลูกไม่พร้อมให้ฝังตัวเนี่ยเราถึงจะดำเนินงานตามปกติก็คืออาจจะมีการฝึกให้นอนแล้วก็อัลตราซาวด์ในช่วงเช้านะคะก็คาดว่าน่าจะเริ่มฝึกแล้วก็เริ่มทำได้เนี่ยประมาณต้นเดือนมิถุนาเป็นต้นไปอะค่ะไปจนถึงครบกำหนดคลอดค่ะสำหรับหมีแพนด้าเนี่ยเขาจะต้องมีการทบทวนบทเรียนอยู่เสมออย่างที่เห็นทุกๆวันที่พี่เลี้ยงจะต้องมีการฝึกทุกๆวันอย่างน้อย30นาทีนั่นก็เป็นเรื่องของความคุ้นเคยกับพี่เลี้ยงแล้วก็เรื่องของความจำในการใช้คำสั่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือการอัลตราซาวด์เนี่ยที่ผ่านมาเราก็ทิ้งไปก็คืออัลตราซาวด์ในช่วงหลังผสมไปแล้วเขาก็ไม่ได้ทำการทบทวนเป็นระยะเวลา2ปีเต็มนะคะที่เขาเลี้ยงหลินปิงมาเนี่ยก็ต้องมีการทบทวนใหม่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องฝึกให้เขานอนด้วยความอดทนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาพอสมควรในระหว่างการตรวจรวมไปถึงการที่จะต้องมีสารเคมีบางอย่างอย่างเช่นเจลอัลตราซาวด์หรือน้ำที่จะต้องไปเช็ดตรงบริเวณที่ต้องใช้ตรวจเพื่อที่จะเป็นสื่อสัญญาณในการทำให้ภาพชัดขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องคุ้นเคยในส่วนนั้นใหม่ด้วยนะคะก็อาจจะลืมไปแล้วก็ต้องกลับมาเริ่มต้นอีกทีนึงค่ะThank you.
จริงๆหมีแพนด้าเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการตกไข่หลายใบในวงรอบการเป็นสัตว์หนึ่งครั้งนะคะก็อาจจะคล้ายๆสุนัขหรือแมวก็ที่สามารถตกไข่ได้ทีละหลายๆใบเพียงแต่ว่าเราจะเรียกลูกแฝดเพราะว่าเขาออกมาเนี่ยเขาจะหน้าตาเหมือนกันเลยก็คือความสามารถหมีแพนด้าเนี่ยเขาสามารถตกไข่ได้ 1-3 ใบเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นลูก 1-3 ตัวเพียงแต่ว่า3ตัวเนี่ยอาจจะเห็นน้อยหน่อยนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการผสมเทียมคือทั้งประเทศจีนเองที่อเมริกาเองเนี่ยมันมีความโน้มน้าวที่จะช่วยเหลือให้ไข่ที่ตกไม่ว่าจะกี่ใบเนี่ยก็สามารถผสมติดได้ทั้งหมดโอกาสที่เกิดลูกแฝดมันก็เลยมีเพิ่มขึ้นจากการที่เราช่วยผสมเทียมด้วยนะคะแล้วรวมไปถึงการเลี้ยงดูด้วยที่เราช่วยแม่หมีในการเลี้ยงดูถ้าเป็นแม่หมีที่ในธรรมชาติเนี่ยถึงแม้ว่าจะคลอดออกมาลูกออกมา2ตัวเขาก็จะทิ้ง1ตัวเพราะเขามีแรงเลี้ยงแค่ตัวเดียวเพราะนั้นคือหลายๆปัจจัยที่รวมกันเนี่ยมันก็เลยทำให้โอกาสที่มีลูกแฝดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลูกแฝดรอดชีวิตก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยรายงานในเรื่องของการเกิดลูกแฝดในธรรมชาติแล้วพบเห็นตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะคะเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเวลาแม่หมีเขาเกิดลูกเนี่ยเขาก็จะ อยู่ในโพรงอยู่ในถ้ำหรือว่าซ่อนตัวแล้วช่วงเดือนแรกเนี่ยที่เขาคลอดลูกเนี่ยเราจะแทบไม่เคยเห็นลูกเขาเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นคือช่วงวิกฤตที่ลูกเขาจะเสียชีวิตถึงแม้ว่าจะคลอด2ตัวแล้วเหลือตัวเดียวเนี่ยก็จะมีมากเพราะนั้นคือในธรรมชาติแทบไม่มีรายงานการพบเลยนะคะแล้วเรามาพบลูกแฝดมากตอนที่เราเริ่มเอาหมีมาเลี้ยงในสวนสัตว์เอามาเลี้ยงในกรงเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์เราก็เริ่มพบว่าหมีแพนด้านี่มีการคลอดลูกหลายตัวได้แต่ว่าโอกาสรอดของลูกตัวที่2เนี่ยมักจะน้อยเท่านั้นเองก็เลยมาเห็นมากในกรงเลี้ยงมากกว่าแต่ละปีจริงๆแล้วมันก็จะไม่มีเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะมันแล้วแต่แม่แต่ละตัวด้วยว่าเขาตกไข่กี่ใบธรรมชาติเขาเป็นหมีที่ตกไข่กี่ใบนะคะที่ผ่านมาคือเพื่อนๆหรือปีอย่างปีก่อนๆ นี่ก็จะมี5คู่ปีที่มีหมีแพนด้ามากที่สุดที่มีลูกหมีแพนด้าอยู่18ตัวนั่นก็มีแฝดถึง5คู่นะคะก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จมากในจีนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาปีล่าสุดน่าจะเกิดที่มาดริดนะคะที่สเปนก็เป็นลูกแฝดของเราเนี่ยเรายังไม่ทราบสำหรับหลินหุ้ยนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราคาดว่าหลินหุ้ยจะเกิดการตกไข่หนึ่งใบเพราะว่าปีที่เกิดหลินปิงเนี่ยเราผสมพันธุ์ในช่วงระยะเวลาที่ไข่ตกพอดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าไข่ตกกี่ใบเนี่ยการผสมติดจะเกิดขึ้นทั้งหมดเราได้หลินปิงมาตัวเดียวเราก็เลยคาดว่าหลินหุ้ยเนี่ยอาจจะเป็นหมีที่ตกไข่1ใบก็ได้นะคะก็แล้วแต่ฤดูกาลด้วยความพร้อมของร่างกายด้วยไม่แน่รังไข่อาจจะมีการตกไข่หลายๆใบก็ได้ในฤดูกาลถัดไปหรือว่าในแม่หมีที่มีอายุเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะลูกแฝดหรือว่าลูกตัวเดียวเนี่ยมันตอนนี้มันยังไม่มีปัจจัยโน้มน้าวที่ไม่สามารถคาดเดาได้แน่นอนว่าครั้งนี้เมื่อก่อนเป็นแฝดแล้วครั้งนี้จะต้องแฝดตามก็ไม่แน่นอนเหมือนกันแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่แล้วอาจจะเป็นลูกโทนแต่ครั้งนี้อาจจะแฝดก็ได้คือมันยังไม่มีปัจจัยอะไรที่จะฟันธงได้ค่ะต้องรอลุ้นแล้วก็รอติดตามต่อไปค่ะThank you.
ก็ในการปลุกหลินปิงในช่วง11โมงช่วงบ่ายและบ่าย3นะครับก็แตกต่างกันไปทุกๆวันนะครับซึ่งเวลาพี่เปิ้ลเข้าไปปลุกหลินปิงเนี่ยหลินปิงก็มีอาการที่แบบว่ามีการพอเราเข้าไปเนี่ยเอาไผ่ไปวางเนี่ยหลินปิงก็ลืมตามาดูนะว่าเอ๊ะมีใครเข้ามาพี่เลี้ยงคนไหนเข้ามาพอหลินปิงเห็นว่าพี่เข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บหลินปิงก็แกล้งทำนอนต่อไปนะครับโดยที่แบบว่าไม่สนใจยังไงเดี๋ยวพี่เปิ้ลก็ต้องมาปลุกปิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือพอเราวางไผ่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเข้าไปปลุกหลินปิงครับส่วนมากแล้วหลินปิงก็อยู่บนเขาเหลียงซานแล้วนะครับซึ่งก็นอนหลับก็มีลืมตามาดูบ้างหลับตาบ้างครับจนกว่าที่จะเอาแอปเปิลเข้าไปล่อเขาหรือว่าใบไผ่นะครับซึ่งก็มีหลายครั้งเหมือนกันว่าเอาแอปเปิลไปล่อก็ต้องคือป้อนไปถึงปากแล้วหลินปิงก็จะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวบางวันก็ยังนอนอยู่ก็ยังไม่เคี้ยวก็อมแอปเปิลไว้นะครับจนกว่าพอรู้สึกตัวแล้วหลินปิงก็เคี้ยวแอปเปิลเคี้ยวไปเคี้ยวมาบางครั้งหลินปิงก็จะตื่นขึ้นมาเลยนะครับในทันทีครับแต่ก็มีหลายครั้งนะครับที่พอเคี้ยวเสร็จก็อยากจะทานอันต่อไปนะครับตื่นครับยังไม่มีอาการลุกขึ้นมาหรืออะไรนะครับก็นิ่งไปสักพักหรือว่าจะหลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับจนกว่าที่ว่าพี่เปิ้ลก็ต้องไปปลุกอีกทีซึ่งเมื่อวานเนี่ยต้องขึ้นไปบนเขาเพื่อที่ปลุกเขานะครับก็ไปจับตัวเขาปิงตื่นได้แล้วนะคะตื่นได้แล้วหลินปิงก็จะลุกขึ้นมานะครับเพื่อทำกิจกรรมนะครับก็ต้องรอด้วยแอปเปิ้ลบ้างขนมบ้างนะครับก็หลินปิงก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำกิจกรรมของเขาแล้วครับThank you.
ในช่วงเช้านะครับก็ได้เอาเรือเข้าไปไว้ในบ้านของหลินปิงนะครับซึ่งเรืออันนี้ตอนช่วงที่หลินปิงออกในสโนโดมนะครับเราก็ได้ทำการเอาเรือเข้าไปให้หลินปิงเล่นในสโนโดมซึ่งหลินปิงก็ชื่นชอบมากในการกลับเรือนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาไม้พายไปให้ปิงนะครับปิงก็คงพายเรือไม่เป็นนะครับก็เลยกลับเรือเล่นนะครับหมุนไปหมุนมานะครับซึ่งหลินปิงก็ยังคงจำได้อยู่ว่าเรือลำนี้หลินปิงเคยเล่นแล้วพอเราเข้าไปในบ้านของเขาแล้วอ่ะหลินปิงก็ยังคงสนุกกับเรือนะครับหลินปิงก็หมุนเรือไปกลับไปกลับมาคว่ำเรือซะอย่างนั้นนะครับก็ซึ่งก็คงจะตรงกับกรมอุตุบอกว่าภาคเหนือเราจะมีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะน้ำท่วมได้หลินปิงก็เลยเล่นเรือไว้ก่อนละครับก็หลินปิงก็จะชื่นชอบนะครับว่าไปนั่งอยู่ในเรือบ้างนะครับในห่วงยางบ้างนะครับซึ่งจะรับกับตัวของหลินปิงนะครับหลินปิงก็เข้าไปนั่งเล่นเมื่อวานนี้ยังจะมีภาพหลินปิงเล่นอ่างนะครับหลินปิงอยู่ในอ่างก็เป็นภาพน่ารักน่ารักพี่เปิ้ลกับพี่แต้ก็ไปถ่ายรูปเก็บไว้เพราะว่าในกิจกรรมในการเล่นของเล่นของหลินปิงเนี่ยก็มีส่วนคล้ายกันนะครับในการเล่นของเล่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นยางรถยนต์ที่มีเป็นหลุมแล้วก็เป็นเรือที่มีเป็นแอ่งนะครับหรือไม่ก็เป็นถังน้ำที่หลินปิงจะมุดเข้าไปแล้วก็เล่นกับสิ่งของเหล่านี้อย่างสนุกสนานนะครับในส่วนจัดแสดงพี่แต้เขาก็เตรียมมานะครับของเล่นให้กับหลินปิงซึ่งเพื่อที่จะให้จัดสรรให้หลินปิงได้มีพฤติกรรมในการเล่นของเล่นบ้างเดินไปมาบ้างในส่วนจัดแสดงนะครับซึ่งวันนี้พี่แต้ก็ทำจัดของเล่นไว้ปีนไว้มัดไว้บนที่สูงนะครับเป็นผลไม้นะครับซึ่งหลินปิงพอปีนขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ด้วยแรงของหลินปิงพอดึงลงมาตกลงมาข้างล่างนะครับซึ่งพอตกพื้นแล้วหลินปิงก็อ้าวตกไปแล้ว หลินปิงก็เลยให้ความสนใจในสิ่งอื่นนะครับก็ต่อไปก็จะมีพัฒนาการในการทำของเล่นให้หลินปิงเรื่อยๆนะครับทั้งพี่เลี้ยงแล้วก็หลินปิงก็จะได้มีพัฒนาการในการเล่นของเล่นขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับต่อไปเราคงเห็นหลินปิงสนุกสนานกับของเล่นที่พี่เลี้ยงจัดให้หลินปิงในส่วนจัดแสดงนะครับ We found new hope
Since the day you opened your eyes, the blessing from heaven. You're like a sign that strengthens our faith, transcending love through every race. You've touched so many hearts, you're a part of every nation. A breath of fresh air, a little cup and a prayer. This song we sing to you. Oh, sweet Panda, you're the first to call our own. We'd like to welcome you to your home. We'll keep you safe, we'll keep you warm.